วัสดีทามสมครบท่านทามสมมาติดตามข่าวกีฬาที่พิจารณาทีบรรยากาศการแข่งขันเตะบาลมาสเตอร์ซาเลนรุ่นเยาวชนอายุบ่เกิน7ปี9ปีและ11ปีประจำปี2020การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่27ธันวาคมผ่านมาที่ศูนย์กีฬาบาลเตะแห่งชาติบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อส่งเสริมเยาวชนลาวก็คือนักกีฬาจากบรรดาสโมสรต่างๆได้มีโอกาสแสดงความสามารถพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นไปติดทีมชาติในอนาคตปีนี้มีนักกีฬา384คนจาก40ภาคส่วนเข้าร่วมที่มาจากนครหลวงจันทน์แขวงหลวงพระบางและแขวงบริคำไซสำหรับรุ่นอายุ7ปีมี8ทีมเข้าร่วมแบ่งออกเป็น2กลุ่มส่วนรุ่นอายุ9ปีมี16ทีมแบ่งเป็น4กลุ่มและรุ่นอายุ11ปีมี16ทีมแบ่งเป็น4กลุ่มแข่งขันพบกันหมดในกลุ่มคัดเอาที่1และที่2ผ่านไปลิ้นในรอบต่อไปผ่านการแข่งขันรุ่นอายุบ่เกิน7ปีอันดับที่1เป็นของวนทบินอคาเดมี่จากแขวงหลวงพระบางรุ่นอายุบ่เกิน9ปีที่1พรหมทัศน์ FC และรุ่นอายุบ่เกิน11ปีที่มาดับที่1ได้แก่เลี้ยงจันทน์ FT นอกจากนี้ยังมีรางวัลเดาะบานได้หลายชุดและเลี้ยงบานผ่านสิ่งกีดขวางทั้ง3รุ่นอายุให้เกียรติมอบรางวัลโดยทานังกัญญาแก้วมณีเลขาธิการสหพันธ์บาลเตะแห่งชาติและทานสุดามนตรีผู้ฝึกทีมชาติลาวและทานทิพพเนตรแก้วมณีวงประธานบริษัทแก้วโอโตกรุ๊ปจุดประสงค์หลักๆของการแข่งขันตัวนี้เนาะก็คือว่าอยากส่งเสริมพวกเยาวชนเด็กน้อยบ้านเฮานี่ให้มีการมักฮักในกีฬาเตะบาลแล้วก็ให้พัฒนาสี่ตีนขึ้นไปผักดันแห่งกำลังใจของน้องๆลูกๆหลานเยาวชนของพวกเขานี่แหละจ้ะปีหน้าเขาก็สิสืบต่อเจ้าเขาก็สิสืบต่อจัดการแข่งขันต่อไปก็สิฮักษาเป็นอาณาเป็นเอกลักษณ์ไว้เลยขันตัวนี้สำหรับมาสด้าเขาก็สิจัดทัวร์นาเมนต์นี้ไว้เป็นเซตอัพไว้เลยไว้ให้เป็นยูเจ็ดยูเก้ายูสิบเอ็ดสืบต่อไปเลยเจ้ากีฬาเนาะมันก็ว่าถึงความหักแพงสมัครีเนาะกับฝากถึงทุกฝ่ายที่ว่าเข้ามาประกอบส่วนว่าจะเป็นครูฝึกหรือว่าพ่อแม่ของนักกีฬาน้อยของเฮาทุกคนนี่เน้นความสมัครีแหละตัวนี้นะแล้วก็ลินกีฬาเพื่อห่างไกลอย่าเสพติดเนาะแล้วก็อนาคตแท้ๆก็คือสิแมนนักกีฬาทีมชาติเฮาในอนาคตนั่นแหละตัวนี้นะเจ้าเบิ่งข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจข่าวกีฬาลาวเนชั่นแนลทีวีและ YouTube ทางช่องลาวเนชั่นแนลทีวีสปอร์ตนิวเด้อขอขอบใจ